มาแล้วครับเลนหน้าตาสุดแปลกประหลาดที่สุดในปีนี้ฮะอยู่ตรงข้างๆผมแล้วฮะมันคือ Canon RF 5.2 มิล F2.8L Dual Fit Eye ฮะโอ้โหชื่อยาวมากๆฮะ Dual Fit Eye นะปกติเลน Fit Eye เนี่ยก็เรียกว่าแทบจะไม่เห็นอยู่แล้วฮะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็น Dual Fit Eye ฮะมันทำงานยังไงและเขาสร้างมาทำไมวันนี้ผมมีคำตอบครับCanon RF 5.2 มิลฮะเรียกว่าเป็นเลนส์ฟิตอายอยู่แล้วฮะเพราะว่าจำนวนมิลของเขาเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะ 5.2 มิลนะปกติเราถ่ายก็35หรือว่า18มิลนี่เรียกว่ากว้างแล้วฮะแต่ว่าเราอาจจะคุ้นเคยกันดีฮะใครที่เคยถ่ายรูปมานานๆอาจจะรู้จักเลนส์ฟิตอายกันอยู่แล้วฮะมันถ่ายออกมามันก็จะไวๆกว้างๆนะอาจจะอยู่ที่ 10.5 มิลฮะของ Nikon อะไรแบบนี้ฮะหรือว่า Canon EF เนี่ยอาจจะเคยออกมาว่า8ถึง15มิลนะก็คือ8มิลคือกว้างสุดของเขาแล้วฮะแต่ตัวนี้เนี่ยรอเข้าไป 5.2 มิลนะแถมเป็น Dual Fit Eye อีกก็คือจะเห็นว่าหน้าเลนส์ของเขาเนี่ยเหมือนมีเลนส์2ตัวฮะในโครงสร้างเดียวฮะแน่นอนว่าเวลาที่ถ่ายลงไปในเซ็นเซอร์เดียวแล้วเนี่ยเราจะเห็นเป็นวงกลมไม่ได้วงกลมเดียวนะแต่เป็นวงกลม2ข้างเลยฮะก็คือเป็น Dual Fit Eye ตามชื่อเขาเลยแต่ว่าเขาเอาไว้ทำไรฮะก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่ามันเอาไว้ถ่ายเกี่ยวกับ Visual Reality ฮะก็คือเป็นแบบ VR ฮะที่ว่าเราเห็นเป็น VR เนี่ยอาจจะดูใน YouTube ฮะแล้วกดหมวด VR วิดีโอจะเห็นว่ามันเหมือนเป็นวิดีโอซ้ายกับขวาฮะแล้วก็เอามาเปิดในมือถือนะแล้วก็อาจจะเอาไปใส่ในพวกแว่น VR พวกนี้ฮะเพื่อจะดูว่าเฮ้ยมันเป็น 3D อะไรแบบนี้ฮะอันนี้คือวงการของเขาฮะความกว้างเนี่ยก็อยู่ประมาณ180องศาฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้ชื่อกล้องที่ถ่ายแนวนี้ว่า Telescopic Camera ฮะโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบว่าย้อนหลังกลับไปประมาณ10ปีเลยทีเดียวฮะเรื่อง 3D ตอนนั้นกำลังบูมมากฮะก่อนที่ว่ามันจะถ่ายทำค่อนข้างยากฮะแล้วก็ค่อยๆเรือนหายไปฮะแต่ในพ.ศ.นี้ฮะ VR เนี่ยกลับมาอีกครั้งฮะเพราะว่ามันยุ่งกับเรื่องของ Metaverse อะไรต่างๆที่อาจจะมีในอนาคตอันใกล้ฮะCanon ไม่รอช้าฮะออกเลนส์ Dual Fit Eye ออกมาหรือว่าเลนส์ VR ตัวแรกของเขาเลยฮะโอ้โหเรียกว่าปฏิวัติวงการถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอเลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยเลนส์ VR ในวงการถ่ายภาพนี่เรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าฮะ Canon Nikon Sony ที่เราขายกันอยู่หรือว่าซื้อกันอยู่เนี่ยเฮ้ยเราไม่รู้จักเลนส์ VR เลยฮะอันนี้เป็นตัวแรกอย่างแท้จริงฮะทำไมเขาทำได้ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเมื่อก่อนเนี่ยเราถ่ายภาพนิ่งนะด้วยกล้องนะแล้วก็ก่อนที่จะพัฒนามาถ่ายวิดีโอนะแล้วก็ก่อนที่จะไปสู่ยุค VR หรือว่า 3D เนี่ยหรือว่าเราจะมีกล้องที่เรียกว่า Telescopic Camera ขึ้นมาสักตัวนึงฮะมันก็อาจจะอาศัยจากกล้องที่เป็นเหมือนตาเดียวนี่แหละใส่เลนส์1ตัวอะไรแบบนี้ฮะตอนยุคแรกที่ทำเรื่อง 3D กันเนี่ยมันจะต้องใช้กล้อง2ตัวฮะแล้วก็เลนส์2ตัวมาแยกกันเลยแต่ว่าอาจจะมาวางใกล้ๆกันนะหรือว่าอาจจะวางซ้อนทับกันเลยก็ได้ฮะมันก็จะมีหลายแบบนะกล้องที่แบบว่าถ่ายแหวงหน้าตัวนึงฮะแล้วก็ตัวนึงอยู่ข้างบนแล้วก็ใช้พริซึมมากระจกเพื่อให้จูนภาพเนี่ยให้มันมาซ้อนกันนะหรือว่าใกล้เคียงกันมากที่สุดเพื่อจะถ่ายออกมาแล้วก็ทำเป็น 3D หรือว่า Telescopic Camera ในยุคนั้นนะเรียกว่าวุ่นวายมากตั้งแต่การเซตโอ้ตั้งแต่การเลือกกล้องที่รุ่นเดียวกันปรับค่าทุกอย่างเหมือนกันเอาเลนส์ที่มีโปรไฟล์สีใกล้เคียงกันมากที่สุดมาถ่ายแล้วก็เซตด้วยอุปกรณ์ 3D พอถ่ายได้แล้วเนี่ยก็เมมใครเมมมันนะแล้วก็เอาไฟล์2ไฟล์เนี่ยไปใช้ในโปรแกรม 3D เพื่อจะเมิร์จภาพกันนะความวุ่นวายหลังจากที่เอ็กพอร์ตไฟล์นั้นออกมาได้แล้วฮะต้องหาเรียกว่ามอนิเตอร์หรือว่าจอที่รองรับเรื่องของ 3D มาเปิดกันอีกทีฮะโอ้โหเรียกว่าวุ่นวายตั้งแต่เซตถ่ายนะการถ่ายแล้วก็หลังถ่ายแล้วก็เอามาเอาพุทอีกทีอ่ะโอ้โหเรียกว่าโปรเซสตรงเนี้ยมันเยอะแยะวุ่นวายมากนะในยุคนั้นที่ผมแบบว่าศึกษาเกี่ยวกับด้านนี้ถือว่าวุ่นวายปวดหัวมากแต่โปรเซสในยุคนี้ฮะมันเหลือแค่นี้แล้วฮะก็คือซื้อเลนส์ตัวนี้ไปฮะมันเป็นดูอัลอยู่แล้วนะแล้วก็ไปถ่ายลงไปใน Canon R5 ฮะย้ำว่า Canon R5 รุ่นเดียวเท่านั้นที่
จับคู่กับเลนส์ตัวนี้ได้ในตอนนี้นะเพราะว่าจำนวนพิกเซลของเขาเนี่ยเยอะฮะแล้วก็การโปรเซสต่างๆเนี่ยถือว่าเร็วพอที่จะทำเทคโนโลยีนี้ได้นะก่อนหน้านี้จะไม่ได้นะพวก RRP R6 อะไรแบบนี้จะยังไม่รองรับกับเลนส์ตัวนี้นะมันก็จะมีกล้องและเลนส์นะพอถ่ายออกมาเสร็จเนี่ยก็จะอยู่ในเมมอันเดียวฮะหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไฟล์เดียวเนี่ยไปใส่ซอฟต์แวร์แล้วก็แค่เอ็กพอร์ตออกมาโปรเซสง่ายๆแค่นี้เลยนะคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันวุ่นวายมันมีต้องมีกล้องมีเลนแล้วก็มีซอฟต์แวร์ผมจะบอกว่าโปรเซสนี้เนี่ยถือว่าง่ายมากๆแล้วฮะเมื่อเทียบกับยุคก่อนหน้านี้ที่เราพยายามจะถ่ายภาพกันด้วยสเตอริโอสโคปิกแบบเก่านั่นเองครับแล้วทำไมมันต้องเป็นดูอัลฟิตอายนะก่อนอื่นเลยเนี่ยเป็นดูอัลนะเป็น2เลนนะเพื่อให้มันใกล้เคียงกับตามนุษย์นะตาเราเนี่ยมี2ตานะแล้วก็รับภาพนะอยู่ที่ประมาณ220องศานะเราอาจจะมองไปตรงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นตรงนี้นะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเราเห็นตรงนี้ด้วยนะถ้าเราเหลือบไปมองเนี่ยจะเห็นว่าเราเห็นถึงตรงนี้เลยนะมันไม่ได้180ฮะมันประมาณ220ก็คือกว้างออกไปอีกนั่นเองฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยภาพที่เลนส์ที่จะสามารถถ่ายภาพที่มันกว้างขนาดนี้ได้เนี่ยก็มีแต่เลนส์ฟิตไอนั่นเองฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็น dual fit eye เพื่อให้ใกล้เคียงกับตาเราฮะแล้วเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ว่าทำไมตาเราต้องมี2ตานะก็ให้เพื่อรับรู้ถึงความลึกตื้นนะก็คือถ้าเราปิดตาตาหนึ่งนะแล้วก็พยายามเอาปากกามาชนกันอะไรแบบนี้นะเมื่อก่อนจะมีการทดสอบกันนะมันก็จะเหมือนแบบว่าอาจจะเหลื่อมนะอาจจะไม่ได้ชนกันเป๊ะอย่างนี้นะการที่เราเอาของวัตถุ2สิ่งเนี่ยมาชนกันได้เพราะว่าเรากำลังมองด้วย2ตานะแล้วเราจะรู้ถึงความลึกตื้นอะไรแบบนี้ฮะอันไหนใกล้อันไหนไกลอะไรแบบนี้ฮะแต่ว่าถ้าเราเหลือตาเดียวเนี่ยเราจะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการกะระยะฮะอันไหนใกล้อันไหนไกลเนี่ยอาจจะไม่รู้ละภาพมันจะเหมือนเป็นภาพแค่ 2D ฮะไม่ใช่ภาพ 3D อีกต่อไปโครงสร้างของเลนนะจะเป็นเลนแบบ2ข้างดูโอแบบนี้เลยฮะแยกกันซ้ายขวาชัดเจนนะมีเลน2ชุดเหมือนกันฮะแล้วก็มีรูรับแสงแยกกัน2ข้างนะมีปิดซึม2ข้างฮะหักเหผ่านเลนเข้ามาแล้วก็ตกที่เซ็นเซอร์เนี่ยแยกวงกันชัดเจนนะ image circle เนี่ยเป็นซ้ายกับขวาชัดเจนนะแยกกันไปเลยแล้วก็เลนแน่นอนฮะเป็นเลน L ฮะแล้วก็มีเทคโนโลยีการเคลือบผิวเลนด้วย Subwave Lens Coating นะเรียกว่าเป็นโคตติ้งที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วฮะของ Canon ทำให้ได้ภาพคุณภาพสูงสุดนะF ของเขาฮะจะอยู่ที่ 2.8 ถึง 16 ฮะก็คือสามารถปรับได้ผ่านตัวกล้องตามปกติเลยฮะไดอะแฟมของเขาเนี่ยจะมี7กลีบด้วยกันนะแล้วก็น้ำหนักของเขาฮะอยู่แค่350กรัมเท่านั้นตัวเลนส์นะเขาจะมีฝามาให้แบบนี้ฮะโอ้โหเรียกว่าเป็นฝาที่ใหญ่มากๆนะปิดไว้อย่างนี้ฮะพอเปิดนะปุ๊บก็จะเจอกับเลนส์2ตัวแบบนี้นะแล้วก็แหวนของเขาฮะจะเป็นแหวนสำหรับปรับโฟกัสนะต้องบอกว่าแหวนนี้เนี่ยเป็นแหวนปรับโฟกัสที่ปรับทั้ง2เลนพร้อมๆกันนะเรียกว่าถ้าเราจูนแล้วให้มันเท่ากันเนี่ยเวลาที่เราแมนนวลโฟกัสตรงนี้เนี่ยจะเป็นการปรับ2เลนพร้อมกันนะอ้าวแล้วถามว่าเฮ้ยมันจะทำให้เลนขวากับเลนซ้ายเท่ากันได้ยังไงสมมติว่ามันไม่เท่ากันนิดนึงนะ Canon เราคิดเผื่อมาก็คือเขาจะเปิดฝาตรงนี้ได้นะแล้วก็สามารถมาไขจูนตรงนี้นะเพื่อปรับเฉพาะเลนข้างขวาข้างนี้นะแล้วก็เราก็เทียบกันดูฮะสมมติว่าเราโฟกัสอยู่แล้วให้ด้านซ้ายเนี่ยเข้าแล้วเราก็อาจจะเปิดพีกกิ้งว่าเฮ้ยโอเคด้านซ้ายเข้าอยู่ตรงนี้นะเราก็จูนด้านขวาเพื่อให้ด้านขวาเนี่ยเข้าแล้วก็เกิดพีกกิ้งในตำแหน่งเดียวกับด้านซ้ายฮะแค่นี้เราก็สามารถอนุมานได้แล้วว่าซ้ายกับขวาเนี่ยโฟกัสที่ระยะเท่ากันอะไรแบบนี้อันนี้คือคิดเผื่อมาเลยฮะเรียกว่าเอาจริงเอาจังกับด้าน 3D VR ตรงนี้มากฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาจะไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยนะอันนี้คือไม่มีแบบว่าออโต้โฟกัสไม่มีการสั่นไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็นเลนที่เรียกว่าแมนนวลสุดๆนะแล้วก็ที่สำคัญคือพอถอดเลนออกมาแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงนะมันจะเป็นวง image circle 2อันออกมาแบบนี้เลยฮะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ฮะจะเหมือนมีบากเล็กๆตรงนี้ฮะสำหรับใส่เจลาตินฟิลเตอร์ได้ก็คือพวก ND อะไรแบบนี้ฮะอาจจะตัดมาเป็นเล็กๆแล้วก็ใส่เข้าไปเพื่อลดแสงได้เพราะว่าเขาไม่สามารถใส่ฟิลเตอร์ด้านหน้าอยู่แล้วครับเวลาใช้นี่ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนั่นเองครับแล้วหลายคนถามว่าถ้าซื้อเลนตัวนี้ไปฮะแล้วก็ไปจับคู่กับ R5 เนี่ยเขาจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรในการทำงานนะโอ้โหต้องบอกว่า Canon เนี่ยคิดเผื่อไปแล้วฮะแล้วก็ออกซอฟต์แวร์ตัวนี้ออกมาให้ใช้ฟรีกันแล้วฮะนั่นก็คือ EOS VR Utility นั่นเองฮะเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดของ Canon เลยแล้วก็
ออกมาพร้อมกับเลนส์ตัวนี้เลยฮะมันทำงานยังไงฮะเดี๋ยวผมพาไปดูฮะง่ายๆพอเราเปิดโปรแกรม EOS VR Utility มาฮะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นสีเทาๆนะแล้วก็เราก็ไปเลือกไฟล์ฮะแล้วก็ Select Folder นะเพื่อจะเลือกภาพของเราฮะแล้วก็ Open เข้ามาพอเราเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงกลางมันจะเขียนว่า Parallax Correction นะก็คือเหมือนเขาจะแก้ความเหลื่อมของทั้ง2ภาพด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงฮะเพื่อจะ import ภาพเข้ามาแล้วก็ได้คุณภาพที่ดีที่สุดนะพอ import เข้ามาแล้วฮะจะได้ภาพแบบนี้ฮะที่มันเหมือนเป็น dual fit eye นะก็คือเป็นวงกลมๆฮะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยฮะแล้วเราก็สามารถกดด้านล่างฮะ 100% นะเพื่อจะซูมดูว่าเฮ้ยโฟกัสเข้าหรือเปล่าอะไรแบบนี้ฮะก่อนที่จะเริ่มโปรเซสต่างๆนะพอเสร็จแล้วฮะด้านขวาเราจะกดปุ่ม equirectangle projection นะก็คือมันเหมือนเป็นการพรีวิวดูฮะว่าถ้าเราทำเป็น VR แล้วเนี่ยภาพจะออกมาเป็นอย่างไรฮะก็คือมันจะเหมือนแผ่วงกลมออกไปให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ฮะแปลว่าทำให้วงกลมเนี่ยเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมด้านเท่าฮะทั้งซ้ายทั้งขวานั่นเองฮะหลังจากนั้นนะเราสามารถไปติ๊กที่ horizontal correction นะเพื่อจะแก้ในส่วนของเส้นขอบฟ้าภาพเนี่ยก็จะมีความตรงขึ้นนะไม่บิดเบี้ยวนั่นเองฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะสามารถไปเลือกที่ด้านขวาเป็นแมนนวลเองเลยก็ได้ฮะในส่วนของการแพนทิวแล้วก็โลฮะในการที่จะปรับฮะให้มันเอียงซ้ายเอียงขวาฮะก้มเงยแล้วก็ในส่วนของการหมุนฮะว่าจะแก้ไขภาพไงให้มันตรงที่สุดฮะที่เราอยากได้นั่นเองฮะจากนั้นก็กด export ออกมาฮะก็จะมีให้เลือก image quality นะ 1-10 อะไรแบบนี้ฮะแล้วก็ที่ save file อะไรแบบนี้ฮะก็สามารถ export ออกมาได้แล้วฮะพอ export ภาพออกมาเรามาดูความละเอียดของเขาฮะมันจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 พิกเซลฮะคูณ 8,000 กว่าพิกเซลฮะคูณออกมาแล้วก็จะได้ประมาณ33ล้านพิกเซลฮะทั้งที่เซ็นเซอร์ของ R5 เนี่ยรองรับประมาณ45ล้านนะแต่ว่าอย่างที่บอกฮะมันอาจจะใช้แค่ตรงกลางนะขอบดำๆอาจจะทิ้งไปฮะพอได้ภาพออกมาได้ไฟล์ออกมาแล้วเนี่ยมันจะเหลืออยู่แค่ประมาณ33ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะในทางกลับกันนะถ้าเป็นวิดีโอฮะเราสามารถเลือกที่โหมด Movie นะแล้วก็ import ไฟล์เข้ามาเช่นกันนะแล้วก็เลือกเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ฮะต่างกันที่แถบด้านล่างตรงกลางฮะจะมีปุ่ม Play ปุ่ม Timeline ฮะในการเลื่อนดูว่าเฮ้ยเราจะเอาตรงไหนมาสำหรับการทำ VR process นี้ฮะแล้วเราก็สามารถซูมได้ 100% เหมือนกันฮะดูในส่วนของการโฟกัสเข้าออกฮะด้านซ้ายด้านขวาเท่ากันหรือเปล่าฮะแล้วก็สามารถเลือกมาร์กด้วยนะมาร์กซ้ายมาร์กขวาที่เป็นนานสีส้มเล็กๆฮะเพื่อจะเลือกเฉพาะทำเฉพาะช่วงนั้นแล้วก็เอ็กพอร์ตเฉพาะช่วงนั้นออกมาเช่นเราถ่ายมายาวๆเนี่ยแล้วเราอาจจะทำแค่5วิหรือ10วิฮะจะได้ไม่เปลืองโปรเซสในการที่จะทำนะเพราะว่าการเอ็กพอร์ตออกมาเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างมากนะสำหรับใครที่โอ้โหเวลาถ่ายมา30วิหรือ1นาทีเนี่ยอาจจะกินเวลาเยอะเลยฮะทำ VR จริงๆอาจจะใช้แค่5วิ10วิเท่านั้นครับพอกดปุ่ม Equirectangular ออกมาก็จะเป็นการแผ่ออกมาเหมือนกันนะแล้วก็สามารถที่จะไปเลือก Horizontal เหมือนกันนะแล้วก็เลือกแพนทิวต่างๆได้เหมือนกันนะแล้วก็กด export ออกมาเหมือนกันทีนี้ก็จะมี format ไฟล์ต่างๆให้เราเลือกฮะ420 422หรือว่า444อะไรแบบนี้ฮะแล้วก็ export ออกมาเป็นอันจบ process ฮะง่ายๆแค่นี้เลยครับผมหรือว่าใครที่ถ่ายภาพออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้แต่แรกฮะเราอาจจะอยากได้เฮ้ยมันก็สวยดีแล้วมันก็เป็นเลนส์ fit eye นั่นเองฮะเราอาจจะ crop ออกมานะก็คือ crop ด้านขวาหรือซ้ายออกมาฮะในแบบที่เราต้องการได้เลยฮะหลังจากที่เราอาจจะไปแพนทิวแล้วฮะก็สามารถ crop ออกมาแล้วก็ได้ภาพ fit eye กลมๆมาอันเดียวเอาไปโพสเฟซบุ๊กหรือว่าเอาไปทำงานได้นั่นเองฮะนอน RF 5.2 มิลตัวนี้ฮะโอ้โหเรียกว่าเป็นการปฏิวัติวงการ Visual Reality เลยฮะหรือว่าวงการ VR วงการ 3D พวกนี้ฮะเราอาจจะได้เห็นว่าเฮ้ยพอมันถ่ายทำง่ายขึ้นฮะอนาคตเนี่ยอะไรก็อาจจะเป็น 3D เป็น VR ไปหมดนะมันถือว่าทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นนะก็เป็นประตูสู่อนาคตเลยนะเราอาจจะเห็นอะไรแบบนี้ฮะในโลกเมตาเวิร์ดอะไรต่างๆที่กำลังจะมาถึงเราในอนาคตฮะและถึงเวลาแล้วครับที่คุณต้องตัดใจว่าคุณซื้อหรือไม่ซื้อครับ